โบเมลาดาเปิดใจถึงความรักครั้งก่อนไม่ได้สมัครใจจบความสัมพันธ์บ้านรูโบเมลาดาเปิดใจถึงความรักครั้งก่อนก่อนเปิดใจรับคนใหม่ปิดฉากความรักอีกคูทำกลางความเสียายของแฟนๆหลังจากโบเมลาดาสุสีก็ได้ออกมายอมรับว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับหวานใจมิกทองระยะแล้วโดวยก่อนหน้านี้ฝ่ายชายอย่างมิกก็ได้ออกมาเผยว่าผมขออนุญาตชี้แจงผ่านทางนี้ทางเดียวนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของผมกับน้องตามที่เป็นข่าวตอนนี้เราสังคูยุติความสัมพันธ์กันแล้วจริงๆเนื่องจากทัศนคติและมุมมองความคิดที่มองไม่เหมือนกไมา้ด การสแซบที่มีหนุม่มกันใช้ชมพู่อรายาและแอบทักษอนเป็นพิธีกรพร้อมหลวงความลับในเมื่อรายคลิปที่ซื้อของรายการที่ได้ปล่อยออกมาให้ชมแล้วว่าหนุม่มกันใช้นั้นได้ถามโบเมลดาว่าเมื่อครั้งที่เลิกกับรักครั้งเก่าร้องไห้หรือไม่ซึ่งโบเมลดาก็ได้ยอมรับตรงๆว่าร้องและไม่ได้สมัครใจที่จะเป็นคนเลิกตั้งแต่แรกหนุม่มกันใช้ถึงกับออกปากชมเลยว่าด้วยนะน้องก็แม้นเหมือนกันโดยโบยืนยันว่าตอนนี้โสดแต่เมื่อถามถึงพระเอกร่วมช่องอย่างอเล็กธีรเดชโบเมลดาก็เกิดอาการพิรุธอย่างหนักหลังจากที่ได้มาออกประกาศจบความสัมพันธ์รักกันแล้วสําหรับสาโบเมลดาและหนุ่มมิกทองรยาล่าสุดเธอก็ได้เปิดใจถึงเรื่องต่างๆผ่านทางรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์โดยโบได้ยืนยันมาว่าตอนนี้สึกทุกอย่างเหมือนเด แค่สถานะเปลี่ยนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันกลับไปเป็นสถานะก่อนที่เป็นแฟนกันสบายใจกว่าซึ่งโบถึงสาเหตุบอกว่ามันก็มีถูกคู่ที่เป็นอะไรแบบนี้ทุกความสัมพันธ์มันจะต้องมีการคุยกันทำความรู้จักกันเราพยายามแล้วมันไม่ลงตัวมันไม่ดีขึ้นก็ไม่สามารถไปกันต่อได้เราก็เลยยุติความสัมพันธ์ให้มันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งจริงๆแล้วเกิดจากหลายอย่างรวมๆกันและไม่สามารถแก้ไขได้ก็เลยคุยกันว่าหยุดกันก่อนแล้วกันแล้วถามถึงกระแสที่เกิดขึ้นสาวโบก็บอกไม่ได้ตั้งใจจะไปตอบ